สวัสดีค่ะฟ้าคุณแม่เป่งนะคะก็มาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันเวลา 4:30 นค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีงาน4ทศวรรษสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่มีงานอยู่นะคะงานเนี่ยจะจัดในวันที่25 26แล้วก็27มีนาค่ะที่สวนศิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะในงานเนี่ยก็มีการจัดประกวดบอลสีด้วยค่ะมีหลากหลายประเภทเลยนะคะในครั้งนี้นะคะบอลสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟอร์มกอแบบใบด่างหรือใบป้ายนะคะก็คือบอลสีชายชนนั่นเองค่ะการที่บอลสีชายชนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบอลสีประเภทฟอร์มกอแบบใบป้ายนะคะก็ทำให้กระแสชายชนกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงค่ะเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็น้องบอลสีชายชนนี่แหละค่ะที่ทำให้กระแสบอลสีนะคะฟีเวอร์ขึ้นมาหรือว่าเป็นกระแสแรงขึ้นมาก่อนที่จะราคาตกพอมาชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้นะคะก็ทำให้กระแสเขากลับมาค่ะก็มีการตามหาถามหาในกลุ่ม Facebook หลายๆกลุ่มเลยนะคะถามหาบอลสีชายชนค่ะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งของเรานะคะก็มีบอลสีชายชนอยู่หลายต้นค่ะและได้ทำการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในเพจ Facebook ไปแล้วนะคะบอลสีชายชนที่สวนเราก็สวยมากๆเลยค่ะหวังว่าการชนะการประกวดของบอลสีชายชนนะคะจะทำให้ราคาเขากลับขึ้นมาสูงอีกครั้งนึงค่ะและถ้าหากว่ามีข่าวสารในวงการบอลสีนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับพวกเราช่องมาม่าเป่งร้านมิวด้วยนะคะและฝากกดติดตามเพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ